สดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Isuzu Mew X นะครับคันนี้เป็น Isuzu Mew X โฉม2021แล้วนะครับอันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับผมจัดล้อเบา NK Performance นะครับรัดด้วยยาง Yokohama 265/60/18 เป็น AD08 รหัส RS นะครับทำการประกอบจัดทรงเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดด้วยฝาคาร์บอนของ KM Racing นะครับผมแล้วก็จัดฟิตเมนต์นะครับด้วยการใส่โช๊คของ Pro Fender นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพาชมนี่นะครับมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมตอนประกอบเสร็จดีกว่านะครับหล่อแน่นอนนะครับคันนี้งบแสนงบ 100,000 นะครับรอชมนะครับมาต่อกันที่ตัวรถนะครับคันนี้ Mew X จัดสเต็ปล้อยางโช๊คฝานะครับฝาคาร์บอนนะครับเป็นของ KM Racing นะครับนี่ครับสวยจัดนะครับดูประกายนะครับเดี๋ยวมีคลิปสั้นด้วยนะพวกรูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับสวยเลยคันนี้จัดโหลดมา1นิ้วครึ่งนะครับหน้าหลังนะครับสเต็ปหน้าหลังประมาณนี้นะครับล้อยางชุดนี้นะครับล้อเปล่า 27,000 นะครับยาง 24,000 นะครับฝา 17,000 นะครับราคานี้เลยนะครับล้อพร้อมยางพร้อมฝามีโปรรถนะครับรถเยอะด้วยนะครับพร้อมโชคด้วยนะครับได้หมดนะครับตามสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงด้านหน้าให้ดูฟิตเมนต์ล้อดีกว่าว่ามันขอบ18กว้าง9ออฟ0มันจะปิ่มประมาณนี้ล้นนิดนะครับความสูงโอเคมาดูความสูงนี่คือความสูงที่โหลดลงมาแล้วนะครับ5นิ้วกับอีกอยู่ประมาณ 6.5 นิ้วมือนะครับนิ้วมือนะครับย้ำว่านิ้วมือนะครับ 6.5 นิ้วมือนะครับโชคจะเป็นตัว Pro Fender นะครับนี่นะครับหล่อจัดข้างหลังก็ Pro Fender เช่นกันนะครับดูกันความสูงของด้านหลังนะครับดูความสูงด้านหลังนะครับ5นิ้วมืออ้อด้านหลังสูงก็ประมาณ 0.5 ก็ประมาณ7นิ้วมือนะครับด้านหลังอยู่ประมาณ7นิ้วมือนะครับความสูงที่โหลดมา1นิ้วครึ่งนะครับโชคเหมือนเดิมนะครับให้ดูมองไม่เห็นใช่ไหมนี่นะครับโบเฟนเดอร์นะครับสปริงโหลดเป็นสปริงโหลดที่ทำการตัดออกนะครับเดี๋ยวไปดูล้อต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้อข้างอีกทีด้านหลังก็จะล้นประมาณนี้นี่นะครับหล่อเลยเดี๋ยวให้ดูเต็มคันเลยแล้วกันนะครับเต็มคันแบบหล่อๆนะครับนี่นะครับหน้าหลัง 1.5 นิ้วนะครับหล่อจัดเลยนะครับนี่ครับขอโทษที่ใช้คำว่านี่นะครับเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานแบบลูกค้าวันนี้มากับฝนเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูล้อต่อนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อเบา for forming งาน NK Performance นะครับเป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับหยอดสติกเกอร์ขาวนะครับผมแล้วก็ทำการใส่ตัวปลอกกันสั่นสีส้มนะครับรัดด้วยยาง Yokohama AD08RS เลยนะครับนี่นะครับเป็นยางปี22นะครับยางเส้น 6,500 ได้นะครับ265/60/18ดอกยางก็ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับกับ AD08 นะครับต้นตำรับของยางซิ่งหลายๆตัวนะแก้ม AD ค่อนข้างที่จะเต็มโคตรสวยมีริมกาดป้องกันด้วยนะครับล้อเป็นงาน NK ล้อเบานะครับสวยจัดเลยนะชุดนี้40,000กว่านะครับ
เอ้ย 50,000 นะครับ 52,000 นะครับขอโทษนะครับชุดนี้ 52,000 นะครับล้อยาง 52,000 นะครับฝาบน 17,000 นะครับโชค 30,000 กว่านะครับประมาณ 40,000 นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับร้านสามารถเปิดดึกได้ยันลูกค้ามาถึงก็นัดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝาสวยจัดนะครับโอเคเบอร์โทรนะครับ094-540-9999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับ Perfect.